เอาวันนะครับสวัสดีครับผมกับพวกผมนิวส์คุ้มกับเกม Paranormal Syndrome หรือว่าไข้ซินโดรมพาร์ทที่10นะครับกับ Chapter 4ครั้งที่2ก็คือ Normals นั่นเองนะครับเอี๊ยก็ถ้าเกิดใครไปเสิร์ช Google ดูก็คงจะเป็นจะเจอกับหน้ากากเต็มเลยนะครับหน้ากากของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็สัมผัสได้ว่ามันต้องน่ากลัวแน่ๆเลยพาร์ทนี้ผมสัญญาพาร์ทนี้น่ากลัวแน่นอนเชื่อเถอะสัญญาเลยน่ากลัวชัวร์ๆเลยนะแอนเน็กอยู่ไหนวะน่ากลัวแน่ๆไม่มีทางที่จะไม่น่ากลัวนะมันต้องเป็นตำนานแน่ๆเลยโอเคสัมผัสที่แอนเน็กนะครับโนมัสก็คือหน้ากากที่แสดงอารมณ์ต่างๆของญี่ปุ่นนะจะมีเป็นหน้าตาน่ากลัวน่ากลัวเหมือนยักษ์แล้วก็เหมือนปีศาจอยู่ประมาณ 40-50 รูปแบบหน้าตานะเย่เจอแล้วห้องด้านหลังคาใช่ไหมมามันต้องมืดแน่ๆเลยอื้อหือห้องด้านหลังคาทำไมมันคือห้องอะไรทางเชื่อมไม่รู้อ่ะไม่อยากพูดถึงมันละโอเคอะไรอ่ะมีอาร์เมอร์ไอ้นั่นอ่ะนึกเข้าไปไม่ออกเลยโอ้อุปกรณ์มันมืดอ่ะซ้ายขวาได้ปะเนี่ยได้ด้วยในห้องของนี้มันรู้สึกแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้คือเหมือนห้องเหมือนโรงแยกปะโอ้โหมันจะใหญ่ไปปะเนี่ยมันเป็นวิมบอร์ดน้ำร้อนเลยไงวะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนั้นมันใหญ่อะโคมไฟดูแล้วซ้ายก่อนแล้วกันนะซ้ายก่อนนี่ห้องไหนเอ่ยไม่ใช่ว่าเจอทางโอ้แถวนี้น่ากลัวชุดกิโมโนอันนี้น่ารักจังเลยอ่ะอันนี้ก็สวยงามน่ารักอ่ะคิดว่าฉันควรจะลองมันสักอันหนึ่งนะในตอนช่วงงานเทศกาลนะเนี่ยอย่าใส่ยังด้วยเย้บางทีเนี่ยจะไม่เหมาะกับฉันนะเนี่ยอันนี้ก็ดูไม่เหมาะกับฉันเท่าไหร่อ่ะอันนี้มันก็สำอางมั้งผิวหนังของฉันจะพังได้ถ้าเกิดใช้เครื่องสำอางพวกนี้นะไม่ใช้ดีกว่านะอันนี้ห้องแต่งตัวนะอุปกรณ์เสริมสวยชุดกิโมโนพวกนี้ที่อยู่ที่นี่มันดูแพงน่าดูเลยนะเนี่ยมีราคาของมีราคาน่าดูเลยข้างในมีกิโมโนโอเคห้องกิโมโนนะครับห้องนี้จำไว้ที่นี่กว้างเนี่ยกว้างจังเลยห้องหนังสือเต็มเลยเกี่ยวกับตระกูลคาจิโร่อะหนังสือคาจิโร่หนังสือเยอะเลยหนังสือเยอะมากเราไปแยกคีสกิมาด้วยกันไหมเนี่ยดีกว่าไหมเนี่ยรู้สึกมันเยอะมากเลยมีความลับศิลปะความลับเวทมนต์ด้วยนะเนี่ยตอนฉันมองที่มันฉันก็รู้สึกปวดหัวมากๆเลยมันเยอะเกินหนังสือเยอะเกินปวดหัวเลยอะเอกสารเกี่ยวกับครอบครัวตระกูลคาจิโร่เอกสารพวกเนี้ยอะไรเนี่ยมีดีเอ็นเอของยูการ์ด้วยเหรอเนี่ยก็กำเนิดของยูการ์ด้วยเหรอเนี่ยเอกสารเกี่ยวกับชินโตะแล้วก็ออนเมียวโดอะไรสักอย่างนึงนี่คือออนเมโดสักอย่างหนึ่งของตระกูลคาจิโร่นะเนี่ยใครเชี่ยวชาญแปลหน่อยนะไม่สามารถแบบบางคำก็ไม่ได้ยูกะครอบครัวยูกะต้องกำเนิดครอบครัวยูกะเป็นประวัติศาสตร์ของครอบครัวยูกะนะเนี่ยนี่คือบ้านของยูกะสินะหนังสือพวกนี้ก็ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับชนบทตำนานมือตำนานต่างๆหรือเปล่านะที่นี่ใหญ่อ่ะใหญ่จังเลยแล้วดูมันน่ากลัวไงไม่รู้ด้วยนี่อันนี้อะไรวะเนี่ย What is this ห้องใต้หลังคาเหรอโอ้โหชั้น2ว้าวใหญ่จังเลยอ่ะใหญ่ไปไหนอันนี้ห้องอะไรห้องตุ๊กตาเหรอโอ้แม่เจ้าม่านบังวะเนี่ยอุปกรณ์ตกแต่งตุ๊กตาในชุดกิโมโนสีขาวที่น่ารักน่ารักอ่ะสรุปง่ายๆคือน่ารักกันนะอันนี้คือโอฟูด้าทาลิสแมนคืออันนั้นวะอะไรวะของชาแมนอ่ะมันจะเป็นเครื่องรางสักอย่างนึงติดอยู่ตรงเนี้ย นึกอันนี้มันไม่ถูกวะตุ๊กตาขนาดใหญ่อยู่ข้างในใหญ่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 มีตุ๊กตามากมายอยู่ข้างในฉันชอบอันนี้จังเลยอ่ะฉันอยากจะมีสักอันนึงอ่ะ
ุ๊กตาโคเคชิตุ๊กตาคิมสันกิโมโนคิมสันก็สีแดงๆแบบแดงเลือดๆอ่ะโอเคนี่ตันละทั้งสองอ่ะเอาวะเอาวะยังดูไม่หมดเลยเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินอ่ะที่เนี่ยห้องนี้ล็อกใช่ไหมห้องล็อกก็เยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะกุญแจเราหายไปแล้วเราขายแล้วเราไม่คืนเลยเงือบแป๊บเดี๋ยวนะนี่ไปไหนเนี่ยกว้างไปไหนไปไหนเนี่ยห้องอะไรเนี่ยจะจำทางกับบ้านได้ไหมเนี่ยสึกเยอะเหลือเกินพวกที่นอนอุปกรณ์ในการเรียนรู้ต่างๆเทคบุ๊กหนังสือเกี่ยวกับเด็กโคมไฟกระดาษมีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยได้กุญแจห้องเซล่าหลังคาเหรอห้องใต้หลังคาแล้วมีลูกบอลหล่นอยู่นี้ด้วยของฮารุจังหรือเปล่าเนี่ยแล้วขโมยกุญแจคนอื่นเข้ามาแล้วนะไม่ได้ขออนุญาตก่อนด้วยนะเนี่ยหยิบมาเฉยเลยนะกว้างวะกว้างไปไหนอ่ะกว้างไปแสงสว่างน่ารักอ่ะสวัสดีจ้านี่คงเป็นห้องบูชาพระพุทธรูปใช่ไหมเนี่ยไอ้ยะอันไหนที่มันซ้ำๆมันคงจะไม่แปลแล้วนะมันซ้ำเยอะเหลือเกินนั่นคือที่บังแล้วก็แท่นแล้วก็สกอร์เหมือนเดิมเลยกว้างไปไหนวะมันจะกว้างไปไหนโอ้ยใหญ่เหลือเกินเข้าดูห้องวะเนี่ยนั่นไงอันนี้คือนอร์มานนะครับอันนี้คือนอร์มานนะครับอย่างที่เห็นนะครับวาโควาคาโอนะยังเกิลหน้ากากหญิงสาวแขวนอยู่ตรงนี้หน้ากากเทนโกหรือว่าวาด้าเดอะฟ็อกซ์ครับมาป่าสวรรค์นะครับเอ้ยมาจิ้งจอกสวรรค์นะอยู่ตรงนี้นอร์มานเลยหน้ากากคันยาจ้ะหน้ากากยาเซโอน่าหรือว่าหญิงชราสักอย่างนึงหญิงแก่หน้ากากโคฮิเมะนะจ๊ะหรือว่าเจ้าหญิงน้อยเจ้าหญิงไปอ้วนจังเลยหน้ากากอุบานะจ๊ะหน้ากากหญิงแก่นะจ๊ะหน้ากากชายแก่นะจ๊ะห้องนี้ไม่ดีอ่ะอุ้ยมีพลังงานอุ้ยชิด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 สวัสดีจ้ะโอ้มันมาแล้วนั่นไงอุ้ยมีอีกห้องนึงอ่ะฝากแล้วคนทำอะไรเดี๋ยวสวัสดีจ้ะโอ้มันช้าแล้วแหละมันเราจะพาพวกมันไปหาเพื่อนๆของเรานะเราจะไม่สนใจห้องนะเดี๋ยวเราต้องกลับมาหาดูใหม่โอ้ยแล้วเราผิดทางผิดทางเดี๋ยวนะนอร์มานโอเคเริ่มจะน่ากลัวนิดๆแล้วนะแต่ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะยังสว่างอยู่นะยังสว่างอยู่รู้สึกสดชื่นกับความสว่างนี้เหลือเกินอ่ะเราจะดูห้องข้ามๆไปก่อนนะมันต้องดูห้องเผื่อไว้ว่าเราจะทำมันจะเป็นอีเวนต์นะนะมาดูพระพุทธรูปก่อนนะ ช่วยได้ไหมเนี่ยพระพุทธรูปจ๋าเราขอดูห้องด้านไหนอันนึงนะห้องหน้ากากเราจะข้ามไปเลยนะห้องหน้ากากไม่ไหวนะเดี๋ยวขอดูทุกห้องก่อนแล้วกันนะครับนะโอเคนะสัญญาว่าเดี๋ยวจะกลับมาที่ห้องนี้แน่ๆเพราะมันต้องเป็นอีเวนต์แน่ๆห้องนี้ล็อกใช่ไหมโอเคห้องนี้ล่ะล็อกหมดเลยอะไม่เดี๋ยวนี้ล็อกซะเลยโอ้ยกัดปากตัวเองให้ตายอ่ะบางทีก็ใหญ่ไปนะบ้านคุณฝั่งนี้ห้องอะไรเอ่ยล็อกดีล็อกเยอะๆทางเดินปะเนี่ยวอดมันกล่องอะไรวะเนี่ยไม่เปิดด้วยมีตู้ตรงนี้มีที่นั่งอยู่นี้ด้วยแต่เซลากีใช้ไม่ได้นี่คือเซราดอนโพเซเลียนเวสเป็นจักรันที่หรูมากชื่อแปลไม่ออกเลยนะเราจะข้ามชื่อไปมันคือจักรันนั่นแหละนะ
มันแค่จัดการในห้องของน้ำเนี่ยที่ล้างมือส้วมที่ฉี่ฉันโอเคแล้วนะเฮ้ปวดแล้วเห็นนอร์มานมาตกใจด้วยโอเคนี่วนมาที่เดิมนะที่เราลงบันไดมาตามทางได้ไหมเนี่ยผมมันใหญ่กว่าแล้วเนี่ยใหญ่กว่า police station แล้วเนี่ยโหอะไรมีกีตาร์ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆมีกวีเขียนอยู่ตรงนี้ด้วยระฆังจะเล่นมันนิดหน่อยนะเนี่ยชามิเซนด้วย something อ่ะมันคือ something อ่ะมันคือของที่เราขี้เกียจแปลเพราะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นปนอังกฤษอ่ะโอ้กว้างชิบหายเลยฮึอ๋อกับที่เดิมนั่นเนี่ยใช่ปะอ่าฮะมันคือบนซ้ายบนขวานะเราจะไปตรงกลางก่อนนะเราจะค่อยเดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาข้างบนอีกทีหลังนะไม่มีอะไรที่ใส่รองเท้ามีก็โตที่นี่มีที่นี่เหมือนว่าจะเป็นออนเซ็นนะเนี่ยใช่ปะโอ้บอกแล้วพูดร้อนมีเก็บของส่วนตัวด้วยเข้าได้ปะเข้าได้ด้วยเย็ดโอ้โหออนเซ็นมันขาวเลยลงได้ไหมเนี่ยออนเซ็นนะจ๊ะลงหน่อยเขาดูไม่ก็ต่อลงบ่อหน่อยเนี่ยนะไม่ได้เนี่ยวิวข้างนอกนี่มันธรรมชาติมากเลยอ่ะคราวหน้าฉันอยากจะมาที่นี่แล้วก็มากับเพื่อนๆนะเนี่ยฮะถ้าคราวหน้าไม่เจอผีนะจ๊ะถ้าคราวหน้าไม่เจอผีนะจ๊ะโอเคแล้วก็มันเลี่ยงไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเราต้องไปนะลงได้ไหมเนี่ยไม่ได้มันคือชะตากรรมของเรานะที่ต้องเจอกับผีพวกนั้นนะแต่มันสว่างอยู่แล้วไม่กลัวนะนะโอเคเราจะเดินไปที่ชั้น2เช่นเคยเพื่อเผชิญหน้ากับนอร์มัสทั้งหลายๆตัวนั้นเห็นแต่หน้ากากแล้วแม่งเยอะจริงๆยังไงเดียคือมันเดี๋ยวนะทางซ้ายเราไปยังวะลืมมันหมดไปแล้วเนี่ยแปลงมาทางนี้อ๋อนี่ล็อกโอเคล็อกล็อกให้เยอะๆนะอย่าเปิดอย่าให้ต้องแล้วก็ล็อกเยอะๆนี่อย่าให้ไขได้นะขอแค่นี้แหละมันเยอะเกินแกเห็นนอมากลัวจะพลาดตายแล้วโอเคจะไปห้องด้านขวาก่อนนะจ๊ะเข้าไปเยี่ยมชมนอมาทั้งหลายตัวแล้วก็ค่อยเตรียมลุยกันนั่นบัดดีจ้าตัวขวาสุดก่อนแล้วกันนะโชโจวิญญาณญี่ปุ่นทะเลญี่ปุ่นนะจ๊ะอาคาโอนิยักษ์แดงเคนโทกุไปยากกับกินโทกิมั้งเทนจินคาเดจินเทนชินจากไรดาคิไม่ใช่ละจะบอกว่าภาษาอังกฤษทำให้ผมงงกว่าเดิมซาโอโอ้บัวคู่หรือว่ายักษ์ฟ้านะอาโอบัวคู่ยักษ์อาโอบัวคู่อาโอคือน้ำเงินนะบัวคู่คือบัวขาวนะทุยไอตัวนี้ไหมที่เมื่อกี้ผมมาไอตัวนี้ไหมไอตัวดิเทอร์วินเซตเนี่ยดิเทอร์วินเซตก็เจ้าหญิงน้อยมาเต็มพร้อมนะจ๊ะเซฟทับไว้15ไปก่อนนะโอเคมาพลังงานบางอย่างมาละนั่งไงตึ๊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 งสวัสดีจ้าสาวน้อยเจ้าหญิงน้อยของฉันของใครไม่ใช่ของฉันเราจะวิ่งไปหาซังวันก็ได้ใครก็ได้ที่ช่วยเราได้ขออย่างเดียวอย่าให้ประตูที่ไปฝั่งนั้นล็อกแล้วกันนะแค่นั้นนะที่เราต้องการมาลงไปมันบินช้าก็โอเคต้องบอกมันบินไม่ได้เดินนะมันค่อยๆลอยเรามาถูกทางใช่ไหมใช่ปะมาดิมาดิอย่าล็อกนะอย่าล็อกโอเคเอ้าวอดไม่ตามมาเหรอจ๊ะอะไรเนี่ยขี้ขานี่ว่าแหมไม่ตามมาด้วยอ่ะเดี๋ยวนั้นเราจำได้เรามีกุญแจห้องเซาฮอลไอ้ขี้เกียจไขอ่ะแล้วก็ไปบอกคนอื่นได้ไหมว่าเราเจอผีแล้วนะมันกว่าเดิมปะ
มันมืดกว่าเดิมอ่ะเมื่อกี้มันยังส้มๆอยู่ในนี้มันดำแล้วนะโอ้มีใครอยู่หรือเปล่ายังอยู่กันหรือเปล่าเนี่ยคุณคิดสักแม่แล้วไม่นะไม่อย่าบอกว่าฉันอยู่คนเดียวนะห้องครัวคนงานนั่นอยู่สิทำอาหารน่ะทำอาหารอยู่ปะไปหมดแล้วเนื้อไปเลยเนื้ออยากกินเนื้อหายไปไหมแล้วคุณยายเฮ้ยเอ้ยคุณฮิโมโรไปไหนแล้วแล้วอะไรจังๆสักอย่างนึงโอ้คากะคากะยังอยู่ปะคากะชิดและคุณช่วยฉันด้วยฉันกลัวมันอยู่ห้องไหนกันเนี่ย เราไปไหนดีอ่ะห้องอาหารคือห้องใหญ่ปะห้องนี้ปะอยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนกันหมดห้องนี้ปะเย้โอ้เธอมาแล้วอาหารเย็นพร้อมแล้วนั่งกันนะโอ้ยขอพักแป๊บนึงนะพัก5ทีเจอผีมาบอกหน่อยก็เจอผีมารู้ป่ะมันอร่อยมากเลยอ่ะบรรยากาศที่ลงเต้นนี่ดีมากเลยอ่ะแต่ว่ามันก็มันไม่แปลกนะมันไม่มันก็จะดูมันนอกไปหน่อยนึงนะจ๊ะคุณเยอะคุณยายฮ่าๆขอบคุณมากจ้ะ indefinitely as อย่างที่ซูโยชิพูดเลยอ่ะอ๋อคือคนมาน้อยกันไปหน่อยน่าจะโฆษณาบ้างนะแต่ว่า they also what those big shot thing แล้วคนพวกนั้นจะคิดว่าไงล่ะพวกเขาคงจะอยากจะมาลองที่นี่ไงล่ะคงเป็นโชคดีนะที่พวกเราอยู่ที่นี่วันนี้โชคดีอ่ะจ๊ะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงเกลียดคนรวยเงินล่ะพวกเขาเอาทุกอย่างไปหนูเจอโนมัสมาหนูเล่าได้ไหมเอ่ยมีอะไรหรอนี่ก็ตัวคุ้งไม่หิวหรอหรือว่าเธอกำลังไดเอทอยู่บอกไปสิว่าเจอผีมาโนมัสหนูชายไม่พูดใช่ไหมไม่เป็นไรจ้าหนูเจอผีมาคุณยายคะชั้น2ที่ห้องที่ฝั่งนั้นน่ะในห้องที่มีหน้ากากเยอะๆอ่ะใช่ป่ะใช่ทำไมที่นั่นมันเหรอแล้วเกิดอะไรขึ้นนะหนูเจอนอร์มัสมันได้ตามฉันมาหน้ากากอ่ะตอนฉันอยู่คนเดียวอ่ะอะไรนะฉันกลัวมากเลยอ่ะแล้วก็กลับมาที่นี่เหตุการณ์ในธรรมชาติอีกแล้วเหรอหน้ากากอันไหนล่ะมิสเตอร์วินเซ็ตนอร์มัสมันน่ากลัวมากเลยนายก็เห็นหน้ากากขยับได้หรือเปล่าจะเป็นไปได้ไงครับเป็นไปไม่ได้หรอกนะฉันก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันนะเนี่ย มันดึงดูดจริงๆเลยพี่ก็ต่อเนี่ยเหมือนว่าจะมีบางอย่างที่มันปรากฏตัวมาอย่างรวดเร็วเนี่ยเธอเขาว่าไงฮิเมโนะมาที่นี่แล้วก็สัมผัสถึงบางอย่างได้แล้วก็มันไม่แปลกสำหรับเธอที่จะเจอเหตุการณ์พวกเนี้ยไม่แปลกสำหรับฉันหรอจ๊ะโอ้ my god ฉันกลายเป็นตัวประหลาดแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาล่ะตอนเนี้ยถ้าตามที่ฉันคิดนะเป็นโอกาสสำหรับพวกเรานะเหรอถ้าเกิดเธอเซนซิทีฟขนาดเนี้ยอ่อนไหวกับพวกเนี้ยถ้าเกิดฉันคิดไม่ผิดนะก็ไม่มีปัญหาที่บางอย่างจะก็คือถ้าเกิดฉันคิดไม่ผิดนะก็คือเหตุการณ์นี้จะมันก็เป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์ในธรรมชาติที่นี่นะก็ใช่กูโดนแล้วกูตายนี่แล้วเนี่ยเอาไงล่ะกูก็ตกเอาไงล่ะจ๊ะตอนเนี้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเหตุผลว่าทำไมฉันถึงมาที่นี่เพราะว่า
ฉันรู้สึกว่าฉันถูกเรียกมาเป็นสิ่งเดียวที่ฉันรู้สึกได้ตอนเนี้ยแล้วก็ที่อยู่ที่เนี่ยฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนภัยก็ได้นะใช่บางทีอาจจะใช่หรือว่าเป็นผีโอเปกแอนโอเปกฉันไม่รู้สินะแอนโอเปกถึงภาพเสียงเพื่อให้แน่ใจนะบางทีพวกเราควรจะไปตรวจสอบดูที่นี่หน่อยนะเราควรจะตรวจสอบนานๆแล้วนะจ๊ะฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกแน่กันแน่นะแต่ว่าก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำกับบ้านคาชิโดอีกแล้วก็ฉันจะจัดการเรื่องนี้เองพวกเราจัดการเองอาจจะดีกว่านะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรไม่อยากเกิดขึ้นแล้วก็พวกเราก็ส่งใครบางคนไปที่ที่ปลอดภัยนั่นคือแผนพวกเราเองได้โปรดจัดการเลยด้วยกันพวกนายจะบุกก็มีก็ต่อเหรอแล้วมันจะเป็นไงต่อมันจะเป็นไงต่อวะเนี่ยเห็นไหมอ่ะมืดแล้วใช่ไหมเนี่ยไปไหนเฮ้ยเดี๋ยววอดเหมือนพวกเราเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะวอดจะทำอะไรวะทำอะไรวะอ๋อคือทุกคากาจะฮิมโรจะให้คากาพาคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องไปที่ปลอดภัยละก็เหลือแค่สามคนเองชิไม่อย่างนี้ไม่ดีอ่ะไม่เอาเป็นยูเอ็กอีวาคูเลอูเอ็ดถ้าเกิดเธอเจอที่ไหนที่ปลอดภัยแล้วแล้วก็ลงไปที่ภูเขาอย่ากลับมาที่อีกนะคนเดี๋ยวไม่ฉันจะสืบคนเรื่องนี้จนกว่าฉันจะจบเรื่องนี้นะไม่รู้หรอว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเธอกลับมาถ้าเกิดเธอจะได้รับผลของมันนะโอ้ยอย่างเงี้ยไม่สนุกดีวะชิชิปกป้องชีวิตตัวเองดีกว่านะไม่สนุกไงเหรอเนี่ยคุณเสือชี้จ๋าอย่าพูดถูกจริงร้อยอ่ะแล้วเจอกันนะจะบอกให้ทุกอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์พวกนี้ด้วยนะตั้งแต่ต้นเลยนะเตรียมตัวให้ดีนะพวกนายสัญญาเลยล่ะไม่อย่าไปกันเถอะทุกคนขอโทษทีนะแต่ต้องจับพวกเธอไปทุกคนอ่ะนายจะเย็นแล้วเหรอเนี่ยคุณยายแล้วคนอื่นทุกคนนะปล่อยเป็นหน้าที่ฉันเองฉันจะพาคุณทุกคนไปที่ปลอดภัยนะ ไม่นะครับแมนคือใครวะ It may be hard to believe all มันยากที่จะเชื่อทุกอย่างนะเป็นหนึ่งเวิร์กเกอร์วะเนี่ยแต่ว่าฉันขอบคุณนะที่ช่วยพี่สาวคุณจะเล่นกับหนูครั้งหน้าใช่ไหมแน่นอนจ้าจะเล่นรถไปโคราชอีกรอบนึงนะจ้าอีกหลายรอบเลยรถไฟจะไปโคราชตอนตั้งบ้านถึงราชบุรีตอนอีกทีหนึ่งตลกแล้วไม่เหลือสามคนไม่เอาไม่สามคนไม่ว่าเลยอีกสองคนไปไหนเนี่ยอีกสองคนไปไหนโอ้ my god เราไม่หายใช่ไหมเพราะว่าอ๋อเจอแล้ว thank you เมินอ่ะเมินเลยเมินเลยไม่เอาอ่ะใจร้ายอ่ะไม่เอาพามิก็ตกไปด้วยยืนเลยยืนเรียงแถวเป็นบอยแบนด์เกิร์ลแบนด์เลยนายมีกุญแจที่คุณคาชิโร่คุณยายคาชิโร่ให้มาสินะใช่ค่ะ แล้วก็มีอีกดอกนึงที่ขโมยมาด้วยโชตาไปที่แอนเน็กแล้วนะเห็นนะเพื่อไปหาความจริงที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ธรรมชาติพวกเนี้ยจะโอเคแล้วค่ะ ไม่ต้องห่วงนะฉันปกป้องตัวเองได้นะเหรอคะ เห็นหรือเปล่าว่าพวกเราคิดว่าBeating that there is nobody other than you who can resolve this นอกจากพวกเราแล้วไม่มีใครที่สามารถที่จะเมื่อเราคิดว่าไม่มีใครนอกจากเธอแล้วที่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้นะ
ฉันและซูโยชิโชตะด้วยก็จะแค่ตามเธอไปเท่านั้นแหละนะมึงตามจริงๆหน่อยก็ได้นะคือถ้าเกิดฉันเดินไปทางซ้ายเธอเดินตามด้วยฉันได้สิ่งนี้จากคุณยายคาชิโร่นะจะให้เธอแล้วกันนะอะไรวะ private room กุญแจห้องส่วนตัวทางตะวันออกตะวันตกด้วยโอ้ my god เยอะเหลือเกินขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับอิมูโรซานเน็ตบอร์ดอย่าทำอะไรที่ไร้ผลอย่างนี้สิไร้ผลเหรอฉันไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะแล้วถ้าเกิดว่าฉันบังเอิญเจอว่านอร์มาที่เธอเจอไอ้นอร์มาที่เธอพูดนะฉันก็จัดการกับมันเองเหรอคะเธอต้องระวังตัวด้วยนะเธอจะไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ค่ะทานุกิและคุณช่วยฉันด้วยรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วยังอยู่ไหมวะยังอยู่ไหมอันนี้คิดไปเลยหายไปเลยลี่มันคือได้กุญแจโคตรพ่อโคตรแม่เยอะบอกได้เลยว่ามันต้องมีเป็นสิบห้องอ่ะแล้วมันเขียนอีทั้งคู่อีทอลทั้งคู่เลยเวทอีทอลเลยแม่เอาละอันนั้นมันคือไหนวะแอนเน็กใช่ไหมเอามืดเลยซาวนี่ยังโอเคอยู่เดี๋ยวมันคงมาแล้วไปฝั่งนั้นก็คงมาแล้วนะมาต้อนรับกับเป็นฝูงแน่ๆเลยสาวเริ่มหายแล้วโอเคกลับมาแล้วมาเราจะเริ่มไขห้องที่ล็อกอยู่ทีเดียวห้องทีละห้องนะโคตรมาห้องกว่ากันนะห้องนี้ล็อกปะเนี่ยล็อกปะไม่ล็อกก็ไม่สนใจแล้วสำรวจมันหมดแล้วนี่นะห้องไหนล็อกบ้างฝั่งนี้ไปยังวะลืมแล้วเนี่ยออไปแล้วห้องที่ล็อกห้องไหนบ้างวะเนี่ยห้องนี้ล็อกแน่ๆจำได้โอเคทีละห้องอิสนั่นเปิดแล้วในห้องนี้มีอะไรดารุมะล้มแล้วฟูกที่นอนมีทีวีด้วยในบอกว่ามันไม่มีนี่นะในบอกนี่ว่าเอาออกไปแล้วไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้ดูทีวีหลายวันแล้วนะเนี่ยดารุมะล้มแล้วน่ารักจังเลยอ่ะกระจกด้วยเจออะไรเนี่ยกุญแจห้องนอนกุญแจห้องเล่นกุญแจห้องวาชิสุหรือห้องญี่ปุ่นแม่งเยอะจังเลยกุญแจห้องนี้เยอะจังเลยอ่ะโอ้ my goodness main building garden ฝั่งตอนออกอ๋ออันนี้ก็ใช่ main building อันนี้ก็ main building north side ฮะเป็นเสื้อผ้าตรงนี้ด้วยอันนี้ก็เรียวเลยกันเอกสารอยู่ข้างในผมว่าไอ้คักไอ้ขี้สะเกียร์ต้องอยู่ห้องที่มีเอกสารที่มีหนังสือแน่ๆเลยอันนี้เวสปะเวสปะใช่เว้ยไหนห้องนี้มีอะไรเว้ยเข้าไปเจอผีดีจ้าสวยห้องคนงานสินะห้องคนเมื่อกี้ใช่ไหมผู้ชายคนเมื่อกี้หนังสือทำอาหารตะวันตกแล้วก็อีกหลายๆอย่างหนังสือเกี่ยวกับไคเซกิอาหารมื้ออาหารญี่ปุ่นเป็นเซตๆนะเสื้อผ้าอยู่ข้างในไม่จับดีกว่านะเป็นโต๊ะที่เล็กๆน่ารักมากเลยคาริการ์ทรูสักอย่างหนึ่งพวกที่นอนที่ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ไม่มีอะไรห้องนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอวะอะไรนะคาลิกราฟคืออะไรวะคาลิกราฟีด้วย C A L L อ๋อนี่คัดลายมืออ๋อไม่มีอะไรเลยวะเรามีกุญแจห้องฝั่งอีกฝั่งนึงนะเราจะไป
ฝั่งนี้เราจะขอข้ามก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่าจะเจอผีซอฟลงเหมือนกับเกมอื่นเหมือนกับเกมนั่นแหละไออาเคมีตันก็ผีก็ซอฟลงจะได้นิดหน่อยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรผมว่าหลังๆก่อนจบต้องเจออะไรที่มันน่ากลัวแน่ๆเลยสัมผัสได้ตอนนี้คนเริ่มหายแล้วนี่นะขโมยของกินแล้วอิ่มข้าวเนื้อก็ไปหมดแล้วเสียงอะไรวะขโมยของกินด้วยอุ้ยแม่จะมาขโมยบ้างมีคนแย่งกินก่อนด้วยอะไรเนี่ยแย่งกินก่อนทำไมเปิดตู้ไว้ด้วยขอกินหน่อยขอกินหน่อยไม่ได้ชิอุ้ยดิสโซปินเซตด้วยดอกเอ้ยดอกเอ้ยดอกเอ้ยห้องนี้ห้องแหละไอ้กดไอเทมไม่ได้ด้วยช่างมันเดี๋ยวค่อยเข้ามาก็ได้วะฮัลโหลกีแล็กคูช่วยด้วยฮัลโหลกีแล็กคูนเราต้องพึ่งนายแล้วนะแล็กคูนแล็กคูนแล็กคูนช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ได้แล็กคูนไม่ช่วยเป็นไงดีวะเป็นไงดีวะออกนอกบ้านเลยล็อกด้วยทำงานมึงอย่าปิดอยู่ด้วยโอ้เป็นไงดีวะห้องน้ำอ่ะไปทำไมเดี๋ยวอยู่ในปลาเนี่ยไม่มีของปลาเลยหรือไงจัดการตัวนี้ยังไงวะจัดการข้ามยังไงเนี่ยใครก็ได้ช่วยด้วยมันเร็วขึ้นป่ะมันเร็วขึ้นป่ะวะทำไมผมรู้สึกมันเร็วขึ้นป่ะรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นป่ะไปไหนดีห้องไหนห้องไหนดีเนี่ยโอ้ยไปทั่วเลยเนี่ยไปทั่วเลยเฮ้ยไม่มีของให้ทำเลยไปทั่วเลยเฮ้ยห้องหนังสือมาในห้องเนี้ยอืมเราจะไปไหนดีวะคือยังไม่รู้เลยว่าไปไหนดีอะมองตรงๆเลยแล้วเราจะขายห้องนี้ไปเพื่ออะไรเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรปะไม่เจออะไรวะห้องเนี้ยเดี๋ยวขอทีสิต้องมีของดิวะไม่มีของจะให้เปิดทำไมวะไม่มีอะไรเลยโอ้ไม่มีก็ไม่มีวะวะเราจะไม่ไปยุ่งกับหน้ากากขโมยของกินนี่นะเราจะเดินผ่านห้องนั้นไปดีๆนะเราไม่รู้ว่าจะสู้กับมันยังไงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีของให้ปลาไม่มีที่ซ่อนไม่มีอะไรเลยแล้วเราต้องเสียเวลาเดินหนีมันเพื่ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนะห้องกุญแจมันมีห้องไหนบ้างวะมีเบดรูม building north side east side south โอเค north east south นั่นก็ต้องเป็นตรงข้างนอกหมดเลยอ่ะเราจะข้ามห้องครัวไปเลยนะอันนี้ก็ north ปะ north ปะเบดรูมคีย์ปลดล็อกแล้วโอเคเปิดแล้วนี่ห้องนอนมีประตูด้วยบาร์โลบอินไซด์คิสกิพูดว่าฉันคิดว่าฉันเข้าใจถึงที่เขาพูดแล้วนะของมันแปลกๆข้างในอยู่นี้ด้วยไม่นี่คืออะไรอ่ะไอ้แม่จะมองมันเลยอ่ะอะไรวะไอ้ที่บอกของผู้ใหญ่ไหมฟูกที่นอนมีฟูกที่นอนอยู่ข้างในด้วยมีอะไรปะเนี่ยไม่มีอะไรเลยฟอร์ดวอร์ดเข้ามาทำไมอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะอีสไซด์โอเคไหนห้องนี้ห้องอะไรเอ่ยเพลย์รูมปะเพลย์รูมมีโกะแล้วโชกิได้โกะโชเซกิ
เป็นห้องเล่นโกดนะมีแมวด้วยฮานาฟูดะฟลาวเวอร์เพลงการ์ดการ์ดดอกไม้ที่มันมีหมูป่าใช่ไหมหมูป่านึกไม่ออกหมูป่าอะไรอีกวะฮิตเตอร์ฮานาฟูดะกับยูกะสักอย่างหนึ่งมีหมากรุกด้วยนี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรลุยเยเคนจ้ะแมวนางกวักสีทองๆอันนี้ด้วยแล้วมาเอาอะไรห้องเนี้ยสองห้องนี้ไม่มีอะไรเลยไงเหมือนให้ปลดล็อกไปเพื่ออะไรวะไขคนมาปนบ้านเล่นใช่ไหมโคตรเล่นเลยมาเจออะไรมาเนี่ยไม่เซฟเลยกดผิดว้ารู้สึกว่ามันจะเขียบได้ป่ะเนี่ยเริ่มกลัวแล้วนะว้าว้าว้าวสว่างน่ากลัวเลยวะเมื่อกี้มันมีการออกมาในข้างหลังด้วยนะมึงมึงเอ้ยมันเป็นดีวะเราจะไปห้องพุทธรูปกันนะให้พาช่วยแล้วกันรอบนี้ฉันบ่นได้มั้ยเนี่ยโอ้ยมันไม่รู้วิธีจัดการไอ้หมอนี่เลยอ่ะไอ้ลิตเทิลพรินเซสเนี่ยไอ้หน้ากากวะเนี่ยจัดการไงวะเนี่ยบอกกูหน่อยได้มั้ยบอกกันหน่อยไม่ทราบไปแปลกๆวะเนี่ยอ่ะเราไปห้องกลางนะห้องไหนวะห้องนี้ปะช่วยด้วยช่วยไม่ได้ไม่มีห้องไหนช่วยได้เลยไปห้องหน้ากากไปล่อมันอีกสักสองตัวแล้วกันนะหลายๆตัวก็หนุกดีตัวก็หนุกดีมาอีกกี่ตัวก็มาโหสิเพื่อนเธอมาแล้วนี่นาไม่ออกตามหรอจ๊ะทำไมไม่ออกตามมาหรอจ๊ะแม่อยู่ตัวที่ดีวะอยู่ตัวที่ดีมาทำไมเนี่ยคือเสียงแล้วเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนแต่หรือใครมาเป่าอะไรสักอย่างนึงหยุดตาทีเถอะได้โปรดเถอะได้โปรดเถอะซาวอยู่แล้วซาวมันไม่มีแล้วไม่มีซาวแล้วมันหยุดอีกแล้วเนี่ยโอ้ยขึ้นหนีมันไงวะหนีมันอย่างนี้นี่เองจ้ะหนีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดใช่ไหมเนี่ยโหยเอาล่ะเราจะเดี๋ยวก็ขอไปกลับไปดูห้องเมื่อกี้นี่อีกทีดิเพื่ออะไรแล้วดูการวิ่งเล่นนั่นเดียวเลยแล้วก็พอเราเจอผีแล้วไม่มีใครมาช่วยเลยช่วยตัวเองคนเดียวนะนะไหนมีอะไรปะเนี่ยหลังมีหินไหมเนี่ยไม่มีใช่หินเนี่ยไม่มีแล้วอ๋อไม่มีอะไรดาบมีดาบเล็กอยู่ตรงนี้ด้วยขอได้ไหมอยากจะใช้อ่ะนี่เราเอากุญแจมาเปิดห้องวันนี้มาเพื่ออะไรอ่ะถามจริงๆเลยเพื่ออะไรของแม่งก็ไม่มีสักอย่างสักห้องเลยเฮ้ยเอาละเราจะจบพาร์ทนี้แค่นี้ก่อนนะครับมันสึกมันก็ยาวแล้วแต่ขอไปดูห้องอาหารอีกทีนึงแล้วก็รอบเล่นๆอีกทีนึงกันนะหิวข้าวจุ้มนั่นกลัวแล้วว่าละมาดุ้งเลิศจริงๆเกมนี้เลิศจริงๆเลิศจริงๆผีมันก็ไม่เชิงน่ากลัวแต่ก็ไม่เชิงก็ไม่เชิงไม่น่ากลัวยังไงดีวะเนี่ยโอ้ยลิตเทิลพรินเซสเอ้ยช่วยเราสงสารเธอจริงๆที่ต้องมาเดินไปเดินลอยไปลอยมาอย่างเงี้ยเอาล่ะเราต้องเดินบนมาเพื่อสำรวจที่นี่เล่นๆนะจ๊ะไปผิดทางแล้วเนี่ยไปผิดทางแล้วเกือบตายแล้วเดินวนไปวนมา
เฮ้ยคงจบยากอะพันเนี้ยไอ้ชัปเตอร์เนี้ยเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงหน้ากากมันก็เริ่มจะคงจะเหนื่อยแล้วนะฉันเชื่อว่าเธอเหนื่อยฉันก็เหนื่อยไม่ไหวแล้วโคตรช้าเราเดินบนเดินบนรอบตรงนี้แล้วกันนะเธอเริ่มงงใช่ไหมว่าทำไมเราต่อถึงเดินบนทำไมเธอถึงไม่ดักหน้าเราบ้างทำไมเธอถึงไม่คิดว่าจะดักหน้าเราบ้างนะจ๊ะเดินขึ้นอ่ะมันคงเดินมันคงจะเดินไปทางใช่ไหมไม่เดินไว้สลัดไว้สลัดไว้หรือเปล่าอุ้ยไม่ได้หยุดเนี่ยหยุดนาทีเฮ้อเหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยเว้ยหยุดนาทีเฮ้อไม่หยุดเลยเสียงซาวมันหมดแล้วเนี่ยเออจบพาร์ทนี้แค่นี้นะครับไว้ต่อคราวหน้ามันจะไม่หลอนแล้วจะหลอนไหมเนี่ยโอ้ยโอเค see you next time ไปละบ๊ายบายอีย๊า